เกรงๆอยู่ยังไม่ธรรมชาติ 100% นะครับแต่ว่าถือว่าวันนี้ก็ก้าวหูมากขึ้นปล่อยได้เรียกว่าเปิดเกมไม่มัวแต่ถอยถือว่าเป็นไปตามที่เราคิดไว้นะครับแต่ว่าก็ความมั่นใจยังไม่ 100% ครับก็ต้องพัฒนาความมั่นใจต่อไปเชื่อฟันน่าจะดีก่อนชกนี่มีความหนักใจไหมครับเพราะว่าเก่งๆผู้ชกเก่งผู้ชกเจอมาหมดแล้วทุกคนเลยมาหมดแล้วจะตามไปด้วยเดินทุกคนแล้วต้องบอกว่าเป็นตัวรับเข้าเหมือนกันในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่ยืดหยุ่นเขาก็แก้เกมมาแก้เกมมาตัวคุณบายเขาก็มาต่อยไฮซายก็ทำให้มวยต่อยยากขึ้นเสียแล้วนะครับไม่ง่ายต่อยมวยฝ่ายวันนี้จุดไหนครับที่ต้องไปเสริมยังป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีแล้วป้องกันตัวยังไม่แตกป้องกันตัวยังไม่ดีมาต่อยยังมีกระบะการลงก็ต้องกลับไปแก้ไอ้ที่มันเป็นข้อบกพร่องมาแก้ไขสูตรความมั่นใจสำคัญที่สุดคือต้องกลับมามั่นใจให้ได้ 100% ถ้ากลับมามั่นใจได้ 100% ผมเชื่อว่าในรุ่นนี้ต่อได้หมดหวังในรอบหวังในเทียร์ดาวน์เทียร์ดาวน์โอกาสดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่าจากชื่อนักมวยทั้ง8คนแล้วนะครับชื่อก็น่าจะดูดีกว่าผู้อื่นๆเขาเนาะผู้อื่นๆเองก็อาจจะเหนื่อยแล้วทุกคนเองก็ต้องเจออย่างชาโดต้องเจออย่างยอดวิชาเจอแดเนียลเทียร์ดาวน์เองที่จะมีหน้าโคกข้างบนแบบก็มีซาจ้ามียอดขุนพลสองคนเองที่นี่ถ้าทำคนหนักจะก็ตามชื่อเสียงแล้วก็ยังหมดอยากให้เจมส์ฝากแฟนมวยช่วยติดตามในเทปการไฟหน้าไฟหน้าก็หวังว่าคงจะได้เห็นกองที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่ไงก็สะสมความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆจากไฟที่แล้วมาไฟนี้เจอคนแข็งก็ยังต่อยได้ขนาดนี้ถือว่าดีใจไฟต่อไปเจอเลยเจ้าขุนพลไฟหน้าตัวพิสูจน์แล้วว่าจะผ่านเข้ารอบนี้แบบยังไงนะครับจะผ่านเข้ารอบไหมถ้าชนะไฟหน้าก็น่าจะเข้ารอบจะได้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ